ชมคลิปน้ำใจนักกีฬานักวิ่งไกลสิงคโปร์ยื่นน้ำให้คู่แข่งดื่มในศึกซีเกม2023ซูรุ่ยหยงนักกรีฑาสิงคโปร์ได้รับเสียงชื่นชมจากการแสดงน้ำใจนักกีฬาในซีเกม2023เมื่อเจ้าตัวยื่นน้ำให้กับคู่แข่งระหว่างขับเคี่ยวชิงชัยกันซูรุ่ยหยงนักกรีฑาสิงคโปร์ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากจากการแสดงน้ำใจนักกีฬาในรายการวิ่ง 10,000 เมตรชายซีเกม2023ที่กัมพูชาเมื่อเจ้าตัวยื่นน้ำให้กับคู่แข่งระหว่างขับเคี่ยวชิงชัยกันในการแข่งขันชิงเหรียญเมื่อวันที่11พฤษภาคมซูวิ่งขับเคี่ยวมากับริกกี้มาตินซิมโบโลนจากอินโดนีเซียซึ่งเมื่อทั้งคู่มาถึงจุดรับน้ำจุดสุดท้ายซิมโบโลนที่เป็นผู้นำอยู่นั้นพยายามคว้าขวดน้ำแต่กลับพลาดทำหล่นเจ้าตัวจึงต้องวิ่งต่อไปทั้งแบบนั้นส่วนซูที่คว้าแก้วน้ำมาได้นั้นเจ้าตัวใช้น้ำเพียงส่วนหนึ่งราดหัวตัวเองเพื่อระบายความร้อนในร่างกายจากนั้นจึงยื่นแก้วที่ยังมีน้ำเหลืออยู่ให้กับซิมโบโลนซึ่งนักวิ่งอินโดนีเซียรายนี้รับมาได้แล้วรีบดื่มทันทีก่อนที่ทั้งคู่จะวิ่งเข้าเส้นชัยไปผลปรากฏว่าซิมโบโลเข้าเส้นชัยอันดับหนึ่งด้วยเวลา31นาที08วินาทีคว้าเหรียญทองส่วนซูเข้าอันดับ2ด้วยเวลา31นาที 10.70 วินาทีซึ่งเป็นเหรียญรางวัลที่สิงคโปร์ได้จากรายการนี้เป็นหนแรกในรอบ40ปีนับตั้งแต่ที่จักตาซิงได้เหรียญทองแดงปี1983ภาพเหตุการณ์ที่ซูมอบน้ำให้ซิมโบโลนดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านโลกโซเชียลเป็นวงกว้างพร้อมเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามถึงนักวิ่งรายนี้ว่ามีน้ำใจนักกีฬาอย่างมากสามารถชมคลิปได้ที่นี่ทิมรี่พายฟาดกลับ MUT ไม่เคยดีลลั่นผู้มีอิทธิพลไม่น่าติดต่อมายากทิมรี่พายฟาดกลับ MUT เดือดหลังมีกระแสข่าวบอกตัวเองไปถือลิขสิทธิ์ลั่นไม่เคยดีลทำงานไม่เป็นมืออาชีพเป็นผู้มีอิทธิพลไม่น่าติดต่อมายากกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เมื่ออยู่เพจเชียร์นางงามเพจหนึ่งได้โพสต์ระบุว่าแม่ค้าออนไลน์เบอร์ต้นของประเทศเตรียมถือลิขสิทธิ์ MUT จังหวัดรอลุ้นค่ะว่าจะปิดดีลได้ไหมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพื่อนรักเพื่อนชั่วสาเหตุก็มาจากเพจ TPN Global โพสเนื้อเพลงว่าอย่านะคะอย่านะคะหนูเข้าใจใช่ไหมลูกก็ทำเอาชาวเน็ตหลายคนเดาไปว่าทิมรี่พายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังจะเข้ามาเอี่ยวกับเวทีด้วยหรือไม่ผู้หญิงโชว์หน้าจอโทรศัพท์ทิมรี่พายไลฟ์ชี้แจงร้อนถึงเจ้าตัวทิมรี่พายได้ออกมาไลฟ์ชี้แจงเรื่องนี้ว่าข่าวที่ไปขึ้นทีมไม่รู้เรื่องเลยค่ะทำธุรกิจแบบนี้แย่นะคะเอาไปพูดเพื่อเรียกกระแสทำธุรกิจแบบนี้ไม่มืออาชีพนะคะถ้ามาดีลนางงามแล้วดีลกระจอกไปโพสต์หน้าเพจว่าจะมีการลงทุนแต่ไม่มีการติดต่อมาเอ็กยอนะคะไม่มีการดีลติดต่อพิมพ์อาจจะยากแต่ไม่เกินความสามารถของคนมีอิทธิพลในวงการพิมพ์เป็นคนอ่อนน้อมกับผู้ใหญ่พอที่จะกล้าบอกว่าถ้ามาดีลจะไม่เป็นแบบนี้เลยบริษัททิมรี่พายมีพนักงานประจำ 2,000 คนมีบริษัทในเครือ10บริษัทเพราะงั้นทิมพอมีประสบการณ์ธุรกิจค่ะในขณะที่ปุ้ย TPN ก็ได้ชี้แจงเรื่องนี้ว่าต้องขอโทษทิมรี่พายด้วยขอชี้แจงก่อนว่าไม่เคยแอบอ้างว่าทิมรี่พายจะมาถือลิขสิทธิ์ไม่เคยไปดีลเพราะไม่มีช่องทางและคิดว่าทิมรี่พายคงไม่มีเวลาแต่ก็คิดว่าถ้าได้มาทำก็คงจะทำได้ดีมากสรุปว่าทิมรี่พายไม่ได้จะมาเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ MUT 2023แม่ปุ้ยเองก็ออกมาขอโทษชี้แจงแล้วซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็คงต้องรอติดตามชมกันต่อไป
โกโลน้ำสาวโชว์เหนือทุบสิงคโปร์ขาดลอยจ่อป้องกันแชมป์ซีเกมอีกสมัยโกโลน้ำสาวทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองซีเกม2สมัยก่อนหน้านี้ยังรักษาความยอดเยี่ยมด้วยการอัดสิงคโปร์ขาดลอยชนะเกมหน้าการันตีเหรียญทองโปโลน้ำสาวการแข่งขันโปโลน้ำในกีฬาซีเกมที่สระว่ายน้ำโอลิมปิกสวิมมิ่งคอมเพล็กซ์ในประเภททีมหญิงซึ่งมี3ทีมเข้าร่วมประกอบด้วยไทยแชมป์เก่าสิงคโปร์และอินโดนีเซียแข่งขันแบบพบกันหมดทีมที่มีผลงานดีสุดคว้าเหรียญทองไปครองทันทีโดยเมื่อวันที่12พฤษภาคมเปิดฉากแข่งขันเป็นวันแรกไทยแชมป์เก่าลงสนามพบกับสิงคโปร์ควอเตอร์แรกผู้เล่นสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมพังประตูขึ้นนำไปก่อน 3-1 ก่อนจะมาบวกอีก3ลูกในควอเตอร์ที่2ทิ้งห่างไปเป็น 6-2โดยเกมในควอเตอร์ที่3และ4ยังคงเป็นทีมสาวไทยที่สร้างเกมรุกได้อันตรายกว่าทำเพิ่มอีก5ประตูทำให้จบเกมเอาชนะไป 11-4 ประเดิมชัยได้อย่างงดงามสำหรับเกมต่อไปทีมสาวไทยจะลงเล่นกับอินโดนีเซียในวันที่16พฤษภาคมหากชนะจะคว้าเหรียญทองไปครองทันทีเข้าชิง11รุ่นมวยสากลไทยมั่นใจคว้า5เหรียญทองตามเป้า4เกมมวยสากลไทยมั่นใจทำได้ตามเป้า5เหรียญทองหลังพานักชกชายหญิงเข้าชิงถึง11รุ่นฝากแฟนมวยชาวไทยส่งกำใจเชียร์ด้วยศึกมวย4เกม2023ที่กัมพูชาความเคลื่อนไหวของทีมมวยสากลทีมชาติไทยชุดสู้ศึกซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่5-17พฤษภาคมล่าสุดเมื่อวันที่12พฤษภาคมไม่มีการแข่งขันในช่วงเช้าโค้ชห้วนตะวันมุ่งพิงกลางหัวหน้าสตาฟโค้ชทีมชาติไทยพานักกีฬามาวอร์มอัพซ้อมทวนเชิงภายในบริเวณหมู่บ้านนักกีฬาเสร็จจากนั้นเดินทางไปฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายที่ไทยเฮาส์ศูนย์กกท.ในกรุงพนมเปญโค้ชห้วนตะวันมุ่งพิงกลางหัวหน้าสตาฟโค้ชทีมมวยมากลทีมชาติไทยเผยถึงนักมวยเข้ารอบชิงชนะเลิศถึง11รุ่นโดยแบ่งเป็นมวยชาย8รุ่นและมวยหญิง3รุ่นสำหรับมวยชายคู่แข่งที่สำคัญคือฟิลิปปินส์กำชับนักมวยให้ชกตามแผนที่วางไว้และห้ามประมาทคู่ต่อสู้เด็ดขาดยังมั่นใจว่าสุดท้ายจะทำได้ตามเป้าหมายที่สมาคมวางไว้คือ5เหรียญทองฝากแฟนมวยชาวไทยเป็นกำลังใจให้นักมวยทีมชาติไทยด้วยด้านพันตำรวจโทวิจารณ์พลฤทธิ์หัวหน้าสตาฟโค้ชทีมมวยสากลหญิงเผยว่ามวยหญิงไทยส่ง3รุ่นได้เข้าชิงทั้งหมดถือว่ามาตามคาดกำชับนักมวยทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและตั้งเป้าจะกวาดให้ได้ทั้ง3เหรียญทองเชื่อว่าน่าจะทำได้ตามที่คาดหวังสำหรับโปรแกรมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศมวยสากลซีเกม2023วันที่13พฤษภาคมนักมวยทีมชาติไทยชายหญิงมี6รุ่น1รุ่น51กิโลกรัมธนรัตน์แสงเพชรพบโรเก้นลาดอนฟิลิปปินส์2รุ่น 63.5 กิโลกรัมสมชายวงสุวรรณพบแวนราธากัมพูชา3รุ่น71กิโลกรัมอธิชัยเพิ่มทรัพย์พบเผือกตุงบุยเวียดนาม4รุ่น86กิโลกรัมจักรพงษ์ยมโคตรพบมิเกลมุสกิต้าอินโดนีเซีย5รุ่น54กิโลกรัมยิงจุธามาศจิตพงษ์พบไอริสแมกโนฟิลิปปิน6รุ่น75กิโลกรัมหญิงใบสนมณีก้อนพบดีเดนาหน้ากัมพูชาสำหรับวันที่14พอคอนักมวยทีมชาติไทยชายหญิงที่ชกรอบชิงชนะเลิศมี5รุ่น1รุ่น48กิโลกรัมณัฐพงษ์ท้วมเจริญแอนอินโดนีเซีย2รุ่น60กิโลกรัมรุจการจันตรงพบดิโอโกบานูฟิลิปปิน3รุ่น67กิโลกรัมบรรจงสิงสิริพบโนแลนเทเตซิโอ
ฟิลิปปินส์4รุ่น80กิโลกรัมวีรพลจงจอหอพบจอนมาวินฟิลิปปินส์5รุ่น69กิโลกรัมหญิงจันแจ่มพบสุวรรณเพ็งพบวีสเรคอชกัมพูชาThank you.